สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับข่าวนู่นข่าวนี้คือส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะขอบอกเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องข่าวอะไรชาวบ้านเลยนะถ้าคุณรู้จักผมจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีอันนึงแต่ผมไม่รู้เลยครับและผมไม่สนใจด้วยผมรู้สึกผมแค่จะต้องสนใจในสิ่งที่ผมจะต้องเอาไปพัฒนาครอบครัวตัวเองพัฒนาตนเองพัฒนาบริวารตัวเองคืออย่ามองว่าเห็นแก่ตัวนะแต่ผมคิดว่าตราบใดที่เรารอบข้างเรายังไม่ดีเราจะไปพัฒนาบ้านเมืองได้ไงใช่ไหมครับงั้นสื่อที่เราเห็นอยู่บนโทรทัศน์หรือบนเนี้ยเขาไม่ได้สอนอะไรให้เราเก่งขึ้นเลยครับเขาแค่คุยข่าวไปวันๆเอาเรื่องคนนี้มาเล่าเอาเรื่องคนนี้มาเล่าไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเราเลยถึงที่ผมอยากมองด้วยซ้ำว่าสื่อน่าจะสอนให้บ้านเมืองเนี่ยออมเงินให้เก่งเงินคืออะไรลงทุนยังไงเด็กรุ่นใหม่ทำยังไงไม่ให้เป็นหนี้เด็กรุ่นใหม่ทำยังไงไม่ให้เป็นแพะของการตลาดของวัตถุนิยมคือน้ำหนักมันควรจะเยอะไปทางนี้นะเขาอาจจะมีการสอนแต่ผมว่ามันน้อยมากน้อยเกินที่คนทั่วไปจะเข้าถึงอะแต่กระแสที่มันเยอะคือพวกกระแสแบบมอนปากกระแสการเมืองกระแสคือโอเคนะก็ส่วนหนึ่งมันก็โอเคแต่ถ้ามันเยอะไปมันก็ครอบนำสิ่งดีๆในสังคมไปหมดที่คนที่เขากำลังจะสอนอะไรบางอย่าง anyway อันนี้คือมุมมองผมสำหรับคนที่กลุ่มหนึ่งนะครับอยากให้ถ้าอยากให้บ้านเมืองดีกว่านี้เราถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆขัดเกลาขึ้นมาพัฒนาตัวเองแบบที่สองคือแบบที่ ignorance คือไม่รู้ไม่รับฟังไม่เชื่อว่าโควิดเป็นจริงด้วยซ้ำเป็น ignorance อะไม่รู้ข่าวไม่รู้คือไม่ยอมรับฟังไม่ยอมอะไรเลยมีความเชื่อของตัวเองสูงมากวาดภาพไปแล้วว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเกมของการ